ามาดูอีกเรื่องนึงนะที่ตอนนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับการที่กรมศุลกากรเรียกโตโยต้านะฮะมาชี้แจงขอเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเขาไปตรวจสอบบอกว่าเอ๊ะการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้าพรีอูสในช่วงที่ผ่านมาของค่ายโตโยต้าประเทศไทยเนี่ยมีการเลี่ยงภาษีหรือเปล่านะซึ่งพอไปไล่เรียงดูมีโอกาสสูงฮะที่จะมีการเลี่ยงภาษีสูงถึง 10,000 ล้านบาทเลยนะฮะอธิบดีกรมศุลกากรรานพศรีสุภอัตนะครับบอกว่ากรมศุลกากรนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับกรณีที่มีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ Toyota Prius ระหว่างปี 54 ถึง 55 นะครับว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรซึ่งมูลค่าที่เสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนนะฮะถึง 10,000 ล้านบาทซึ่ง Toyota เองก็มีข้อโต้แย้งแล้วก็อ้างนะฮะบอกว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็มีรายงานเช่นเดียวกันฮะว่าเมื่อปี2551 Toyota เคยถูกกรมศุลกากรนะครับดำเนินคดีทางภาษีมาแล้วโดย Toyota ต้องเสียภาษีเพิ่มให้กับกรมศุลกากรนะครับเพื่อนำเข้าส่งคลังมากกว่า800ล้านบาทครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับ Toyota มีการแจ้งว่านำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากต่างประเทศไม่ถูกต้องโดยอ้างบอกว่านะครับการเปิดเสรีการค้า FTA ไทยกับอินเดียก็มีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตจากอินเดียจะเสียภาษีในอัตราต่ำๆแต่ปรากฏว่า Toyota กลับนำชิ้นส่วนรถยนต์จากสิงคโปร์มาแทนแล้วก็อ้างบอกว่านำเข้ามาจากอินเดียครับก็เท่ากับว่ามีเจตนาที่จะเลี่ยงภาษีนะครับท้ายที่สุดก็ต้องเสียค่าปรับนะครับเป็นมูลค่ากว่า800ล้านบาทแต่กรณีล่าสุดนะครับกรมศุลกากรกำลังหารือกับ Toyota นะครับเพราะว่าการแจ้งนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ครั้งนี้เมื่อรวมภาษีที่ขาดหายไปเม็ดเงินสูงถึง 10,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับ Toyota Prius ซึ่ง Toyota ดำเนินภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือว่า JTEPA นะครับกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่านำเข้าชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่นำมาประกอบรถยนต์ได้ทั้งคันถ้าขออนุญาตจากกรมศุลกากรนะครับจะเสียภาษีแค่ 30% นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่นำเข้ามาถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 80% นะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะที่ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังนะว่าตกลงแล้วการนำเข้ามาเนี่ยถูกต้องตามกฎกติกาหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังต่อไป800ล้านเยอะนะคุณเป็กอันนี้800ล้านคือของเดิมนะปี2551แต่ล่าสุดเขาบอกว่ากรณีของ Toyota Prius เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่กรมศุลกากรพูดถึงจริงเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทตรวจสอบย้อนหลังพอดีเลยถึงปี51พอดีเลย ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าคือถ้ามองในมุมของธุรกิจเนี่ยอย่าลืมว่า Toyota ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่มาลงทุนในบ้านเรามหาศาลเป็นอันดับต้นๆไงซึ่งบางทีเราจะทำอะไรมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังพอสมควรแต่ถ้าไม่ทำมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับค่ายอื่นๆหรือว่าบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมต่างๆนะที่จะมาลงทุนในบ้านเราและใช้วิธีการหลบเลี่ยงอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาเราพยายามที่จะรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันถ้าสมมติว่ากลายเป็นว่าบริษัทต่างๆมาทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็ไม่ใช่บริษัทอื่นๆมันก็อ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงคุณรณรงค์ครับบทเรียนที่ผ่านมาคุณไม่ได้สอนเลยเหรอว่าคุณจะต้องไปตรวจสอบคุณจะต้องทำให้เกิดธรรมาภิบาลให้ดีในบริษัทด้วยนี่แหละครับเป็นบทเรียนนะครับ